สวัสดีค่ะช่วงก็ตอนนี้ช่วงตอนบ่ายนะคะก็วันนี้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วก็จะตกอีกหลายวันนะคะจะพามาชมต้นนี้ค่ะปลูกผสมกันระหว่างเลสเอเดนกับเอเดนโรสนะคะชมพูกับสีแดงค่ะผสมกันตรงโซนนี้แล้วก็ตรงว่างๆที่ไม่เห็นตรงนี้นะคะที่เห็นป้ายนั่นน่ะนั่นแองเจิลหรือแองจิล่านี่แหละค่ะเป็นกุหลาบเรื่อยเหมือนกันโซนนี้ปลูก3ต้นนะคะเป็นน้องใหม่ค่ะตรงนั้นตรงนี้ก็ปลูกปีที่แล้วนะคะสีชมพูกับแดงผสมกันเป็นกุหลาบเรื้อยนะคะนี่ค่ะแม่วันฝนตกสวยนะคะกุหลาบโดนน้ำฝนค่ะฝนตกโคนต้นก็โดนมาร์กาเร็ตบังเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยไหมสีแดงสีแดงบานยากนะคะบานยากจริงๆแดดจะออกฝนจะตกก็บานยากมีใครมีเลสเอเดนบ้างไหมคะนี่ค่ะต้นนี้ถือว่าสวยที่สุดเด่นที่สุดแล้วนะคะต้นเดียวนี่ปลูกหลายต้นนะคะแต่ไม่ค่อยรอดปลูกยากจริงๆเอเลสเอเดนเนี่ยมีต้นนี้แหละค่ะที่แข็งแรงปลูกผสมกัน2ต้นนะคะกะว่าจะให้ปีนกำแพงขึ้นมาตรงนี้แล้วเราจะทำรั้วให้เขานะคะเราจะทำรั้วให้เขาเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงค่ะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ก็สวยค่ะขึ้นเลื้อยขึ้นแทนกุหลาบแล้วค่ะตรงนี้ไม่มีกุหลาบแล้วไอ้นี่ขึ้นแทนโคเรมาจิสสีเขียวนะคะเขียวอ่อนๆค่ะไม่ใช่สีขาวเขียวอ่อนๆดอกสวยจังดอกสวยจังค่ะนี่ค่ะมาดูอีกฝั่งนึงนะคะนี่ค่ะตรงรั้วนี่แหละค่ะรั้วนี่เลยนี่ก็ประมาณนี้ค่ะตรงรั้วนี้สีแดงนะคะสีแดงปลูกผสมกันกับสีชมพูนี่แหละค่ะต้นก็ยังไม่ใหญ่ไม่แข็งแรงมากนะคะสีแดงนี่ดอกเยอะค่ะสีชมพูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวยงามค่ะสวยงามน่าอีกสัก 2-3 วันนะคะอีก 2-3 วันน่าจะสวยกว่านี้เลสเอเดนกับเอเดนโรสผสมผสานกันนะคะวันฝนตกค่ะฝนตกโอ้ยตรงนี้สวยค่ะนี่มีโดนน้ำฝนด้วยสวยๆ สีแดงชมพูนะคะนี่ค่ะในกระถางนี่แตกกิ่งกระโดงมาหมดทุกต้นแล้วนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากช่วงนี้ก็เริ่มแตกแล้วค่ะกิ่งกระโดงเดือนช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะแล้วก็เดือนหน้าก็จะแตกกันพึบพับต้นไหนที่แข็งแรงสวยๆก็จะแตกกันพึบพับเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ย
แองเจิลหรือแองจิล่าเนี่ยค่ะเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยมองไม่เห็นมันยังต้นเล็กนะคะเนี่ยเป็นกุหลาบเลยจะให้มันขึ้นตรงนี้แหละค่ะเพิ่งซื้อมานะคะซื้อมาดอกมันนะคะช่อเล็กๆนะเห็นไหมคะเนี่ยแองเจิลหรือแองจิล่าช่อเล็กอันนี้ก็สีได้สวยจริงๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญหอมมากหอมไม่พอเหมือนจะตายเหมือนจะไม่รอดกิ่งกระโดงก็มาแล้วค่ะนี่จากวันนั้นเล็กๆวันนี้ก็ยาวขึ้นนะคะนี่ค่ะสีสวยเป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่กิ่งกระโดงเพียบเลยนะคะจากอาการเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะตายก็กิ่งกระโดงมาให้แล้วก็ดอกนางงามมากค่ะปีที่แล้วก็มาเป็น10ดอกเลยนะคะดอกสีสวยมากสีสวยดีงามค่ะดีงามก็อยากโชว์ต้นนี้นะคะเนี่ยอยากโชว์ต้นนี้มากตรงนี้ก็ดีงามค่ะดีงามโชเลสเอเดงกับเอเดงโรสนี่แหละค่ะนี่อยากโชว์ตรงนี้สวยๆไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันฝนจะตกติดต่อกันหลายวันนะคะก็ต้องตากฝนถ่ายให้ดูไม่เป็นไรค่ะความชอบอยากให้เห็นๆน้องๆเขาว่าสวยแค่ไหนนี่ดอกไม่แข็งแรงนะคะอาจจะเป็นเพราะน้ำเยอะหรือเปล่าไม่รู้ฝนตกเยอะไปหน่อยนะคะข้างล่างนี่ก็เลสเอเดงนะคะนี่เลสเอเดงมีเยอะค่ะในบ้านเนี่ย นี่กิ่งกระโดงงามๆเลยค่ะเห็นไหมนี่กิ่งใหญ่เลยนะคะต้องส่องทุกวันค่ะกลัวหนอนมากินไม่ใช่อะไรหรอกนี่ค่ะเหมือนจะตายว่าจะทิ้งแล้วไม่ทิ้งดีนะคะไม่ทิ้งไม่งั้นเสียดายแย่เลยต้นนี้ก็เลสเอเดงนะคะเนี่ยต้นเนี้ยที่เห็นเก่งอยู่เนี่ยมีอยู่2ช่อช่อนี้มีอยู่2ดอกแล้วช่อนี้ก็มีอยู่4ดอกแค่นั้นละค่ะคนต้นก็นี่ค่ะยังไม่มีอะไรแตกนะคะเอาดูอาการกันไปก่อนใจเย็นๆไม่รีบสงสารนางไปแล้วค่ะต้นนี้ก็โชว์ประมาณนี้นะคะโชว์ประมาณนี้อยากโชว์เยอะเหมือนกันล่ะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ